ขามีความว้าวที่มีความเป็นศิลปินเพชรงามยิ่งงามความผิดพลาดแหมคนก็อาจจะเยอะและวินเนอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับคือคุณสิงคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์แจ๊ส Minute Challenge ร้องแจ๊สให้เราฟังแบบสุดปังใน1นาทีสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการสิงคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์Jazz Minute Challenge ร้องแจ๊สให้เราฟังแบบสุดปังใน1นาทีครับวันนี้มาถึง EP ที่4แล้วนะครับซึ่งเป็น EP สุดท้ายในรอบออดิชั่นนี้นะครับขออนุญาตเปิดตัวคนแรกนะครับศิลปินรับเชิญของเราพี่โซ่ ETC สวัสดีครับผมกูรูของเราในวันนี้นะครับอีกท่านนึงนะครับพี่ลูกว่าพิจิกาครับผมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ทั้งคู่เริ่มพี่ว่าก่อนดีกว่าพี่ลูกว่าครับผมแอบเห็นว่าไปญี่ปุ่นมาแล้วครับใน IG วันก่อนเที่ยวทิพย์ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเนาะ okay. พี่ว่ายังมีงานออกไปคอมเมนเตอร์อะไรที่ผมยังเห็นค่ะก็มีจริงๆมีแบบเนี้ยกรรมการมีโค้ชออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีแบบมีไปถ่ายรายการไปลงเสียงอัดเพลงอย่างนี้บ้างแต่ว่าเราก็พยายามที่จะระมัดระวังแล้วก็งานแบบเราเนาะเวลาลงเสียงอ่ะมันแยกห้องกันอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าตามมาตรการอยู่แล้วพี่โซ่ล่ะครับได้ออกจากคอนโดบ้างไหมอยู่ฮะช่วงที่ผ่านมาก็ทำเพลงนี่ไงทำเพลงของสัปดาห์นี้แหละช่วงหลังๆ ETC พอเราได้ทำงานกันปรากฏว่าเป็นออนไลน์เรียกว่า 100% นะฮะบ้านใครบ้านมันแต่พี่ก็ยังคงชอบวิธีคลาสสิกนะไปสุมหัวกันมันม่วนกว่าสนุกม่วนกว่าพี่ในวงทุกคนโอเคมั้ยครับก็นี่แหละฮะก็เพิ่งทำเพลงเข้าข้างตัวเองแบบออนไลน์ 100% ไม่เคยต้องขอบคุณนะครับที่สิงคอร์ปอเรชั่นเล็งเห็นตรงนี้ให้เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับในสิงคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ Jazz Minute Challenge นะครับทำให้เราได้ประกวดร้องเพลงออนไลน์กันแค่อัดคลิปจากที่บ้านแล้วส่งเข้ามานะครับก็ได้รางวัลกันไปแล้วเราก็ได้เจอเพชรงามที่สามารถเอามาเชียร์ในต่อได้อีกหลายๆท่านเลยนะครับที่เราเห็นในรอบนี้ขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นมากๆนะครับในวันนี้อีกอันนึงนะครับที่อยากจะถามคือพี่ลูกว่าครับถ้าเกิดต้องร้องเพลง1นาทีเนี่ยมีวิธีการคิดหรือวิธีการจัดการวางระเบียบการร้องใน1นาทียังไงบ้างครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคือ จริงๆคือถ้าจะรีเฟอร์ถึงเนี่ยพี่นึกถึงเพลงโฆษณาเมื่อก่อนที่เคยร้องมันจะมีเวลาทามมิ่งกำหนดเนาะ30 วินาที1นาทีเขาต้องทำกราฟของเพลงมาพอสมควรค่ะเพื่อให้1นาทีเนี่ยมันครบกับสิ่งที่ต้องการบางที่คือแบบ45 วินาทีก็มีนาทีครึ่งก็มีอันนี้แบบใจดีนะจริงๆ1นาทีนี่มันก็โชว์อะไรได้เยอะพอสมควรนะคะวิธีการจัดการว่าจะทำยังไงให้มันแบบขายของใน1นาทีได้ซึ่งมองว่าการประกวดมันก็เหมือนกันมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากแต่คราวนี้ข้อดีคืออย่างการประกวดครั้งนี้มีศิลปินที่ทำเพลงมาให้อย่าง ETC ก็ทำเข้าข้างตัวเองในแบบว่า1นาทีมาให้ที่มันแบบพอดีมันเห็นกราฟของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราว่าอันเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งในการใช่งั้นคำถามพี่โซ่เลยดีกว่าครับเพลงโจทย์ที่พี่โซ่ ETC ทำมาเนี่ยหันหรือหันสุดๆไปเลยนะครับพี่โซ่เดี๋ยวลองเล่าว่าพี่โซ่ได้วางยานักร้องไปตรงไหนบ้าง ผมเองผมยังกลัวมากกับการร้องในเวอร์ชันนี้เพราะค่อนข้างจะยากมากนะครับพี่ก็รู้สึกว่า1นาทีเหมือนที่เราคุยกันมันไม่จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายตั้งแต่ท่อนเปิดจนถึงท่อนฮุกอ่ะออริจินอลใช้เวลาตั้งประมาณนาที40 วินาทีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยพี่ก็ต้องทำไงรู้ไหมพี่ก็ต้องบีบเพลงอ่ะหดสปีดเพลงให้มันหดลงไปอีก okay. เป็นฮิปฮอปอ่อนๆเพราะนั้นกรุ๊ปมันจะกระตึกกระตักอยู่ข้างในเพื่อทำให้1นาทีนั้นมันไม่เหงาแล้วพี่ก็บีบเพลงหดเข้ามาเพลงมันจะเร็วกว่าต้นฉบับนิดนึงนะครับคุยกับพี่หนึ่งว่าเฮ้ยเพลงนี้พี่หนึ่งอ่ะไม่ใช่นักร้องนำนะเพราะนั้นพี่หนึ่งเล่นท็อปบอกประคองให้ดีกว่าพี่หนึ่งก็เอาท่อมาใส่เป็นท็อปบอกแล้วพี่ก็ปรับคอร์ดปรับฮาร์โมนีอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเป็นสีใหม่ wow. ไม่เคยทำฮาร์โมนีนี้ก็คือคอร์ดปกติมันจะเป็นคอร์ด2นะฮะหวานๆเลยแต่ตอนนี้พอมัน1นาทีเนี่ยพี่อยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกอะไรบางอย่างในท่อนฮุกที่มันปะทะเพราะนั้นพี่เริ่มท่อนฮุกมาชนด้วยคอร์ด5จะเป็นนี้1นาทีเวลามันน้อยครับความผิดพลาดคุณก็ทำได้น้อยเพราะนั่นคือข้อดีไงฮะ What? ยิ่งมันนานความผิดพลาดแผลคุณก็อาจจะเยอะแต่1นาทีนั้นคุณก็ต้องเรียบเรียงให้มันเจ๋งจริงๆนี่คือสิ่งที่เรากำลังตื่นเต้นและอยากจะฟังกันมากในวันนี้ครับ
โอเคครับผมว่าเราต้องเริ่มมาประกาศรางวัลกันดีกว่านะครับเราจะเริ่มจากรางวัลแจ๊สโดนใจกรรมการทั้ง3รางวัลนะครับรางวัลแรกนะครับแจ๊สโดนใจแจ๊สกูรูคือคุณเกลชานี่ครับไปดูกันเลยยังหายผลมากมายที่จะว่ากี่ครั้งที่หัวใจฉันมันจะและอยากพอแค่เธอทำมันรักก็ลงไปที่จุดเดิมเข้าข้างตัวเองอีกแล้วสักทีน่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจนมันชัดเจนพออยู่แล้ว How you feelครับเป็นไงครับ1นาทีของน้องเกลชานี่สำหรับลูกว่าเป็นไงบ้างครับมันเห็นศักยภาพของเขาเหมือนกับใน1นาทีทั้งหมดตรงนี้ของเขาอะเขาได้ร้องในโทนแบบของเขาด้วยเพราะว่าจริงๆอันนี้มันจะเป็นคีย์ผู้ชายการหาโทนหาทางเอาตัวรอดสำหรับโทนเสียงของผู้หญิงที่มาร้องบนคีย์ผู้ชายได้ดีค่ะน้องเขาทำได้ดีแล้วมันจะมีความเป็นเนโซซาวมันจะมีแบบอยู่บริเวณเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้มันลอยมันพุ่งแทนที่มันจะแบบว่า okay. พอมันไม่สูงมากมันจะตกหล่นลงไปแต่ว่าเขาสามารถทำให้มันไบรท์ขึ้นมาได้แล้วก็การเอื้อนโน้ตที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาทำได้ดีก็มองว่าใน1นาทีเนี่ยก็เห็นศักยภาพของน้องเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอยากจะเลือกให้กำลังใจเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้รางวัล1 2 3อ่ะแต่ว่าเขามีของอ่ะเขามีอะไรที่ดีมากๆอ่ะค่ะอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าน่าชื่นชมมากเพราะว่าน้องเขารู้จักตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนด้วยใช่ใช่ยินดีด้วยนะครับรับไปเลยครับ 2,000 บาทนะครับเย้ไปต่อนะครับคลิปต่อไปนะครับรางวัลแจ๊สโดนใจศิลปินนะครับคือคุณเคซีเพชครับไปดูกันครับกี่ครั้งที่หัวใจฉันมันเจ็บและอยากพอแค่เธอทำมันรักก็ลงไปที่จุดเดิมเข้าข้างตัวเองอีกแล้วหยุดสักทีน่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจนมันชัดเจนพออยู่แล้วหยุดฝันตื่นสักทีหลอกตัวเองมันนานเท่าไรยังจะเอาอะไรมาวางยังรอทำไมทั้งที่ในใจก็รู้โอ้โหคลิปนี้เลือกโดยพี่โซ่นะครับนั่นผมขอถามพี่โซ่เลยครับ1นาทีของน้อง KC Page เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกว่าเขาร้องเป็นตัวเองจังเลยอ่ะพี่ไม่รู้เลยนะว่าเขาชอบแนวไหน R&B หรือ Jazz มันฟังออกได้ไม่ชัดในน้ำเสียงแต่ว่าเขาร้องได้จริงใจในน้ำเสียงที่เขาเป็นอยู่พี่ว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่ดึงความสนใจพี่ไปได้จนจบแล้วก็เขาร้องเรียกว่าลืมพี่หนึ่งเช่นกันเขาไม่ได้ก๊อปปี้พี่หนึ่งนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เราอยากจะเห็นหลายคนพยายามจะปั้นเสียงให้หล่อร้องให้นุ่ม okay. ร้องให้กังวานร้องแบบโอ้ยหล่อเคซีเพชพี่ว่าเขาร้องจริงใจ mm. เขาร้องไม่ได้ร้องให้หล่อแต่มันฟังแล้วหล่อสำหรับพี่มันธรรมชาติก็เลยชนะใส่พี่ไปเต็มๆเลยครับมันเป็นอาหารไทยฟิวชั่นอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยคือ เขาร้องจากใจเนาะ
เขาร้องจากใจอ่ะร้องแบบหมดขั้วหัวใจเลยอ่ะไม่มีเก๊กหล่อเลยอ่ะตรงนี้แหละเราติดตามนะครับคุณน้องเคซีคลิปต่อไปเลยครับรางวัลแจ๊สโดนใจเมริคอร์เนอร์นะครับคือคุณสรยุทธโพเดชครับไปดูกันเย yeah. กี่ครั้งที่หัวใจฉันมันเจ็บและอยากพอแค่เธอทำมันรักก็ลงไปที่จุดเดิมเข้าข้างตัวเองอีกแล้วหยุดสักทีน่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจนมันชัดเจนพออยู่แล้วหยุดฝันตื่นสักทีบอกตัวเองมันนานเท่าไหร่ยังเจออะไรไม่วางยังรอทำไมทั้งที่ในใจก็รู้เป็นได้แค่โอ้โหเห็นน้องสรยุทธโพเดชเนี่ยส่งมาตั้งแต่อาทิตย์แรกนะครับวีคแรกเลยครับ2สัปดาห์แรกก็ยังไม่ติดสัปดาห์ที่3เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์ที่3ผมก็เลือกเข้ามาอยู่ในนอมินีใน20คนสุดท้ายที่เราจะเลือกกันและวันนี้ผมรู้สึกว่าพัฒนาการของเขาในแต่ละสัปดาห์มันเหมือนเราเห็นน้องคนหนึ่งต่อให้เราไม่รู้จักกันส่วนตัวนะแต่ผมได้ดูงาน okay. เขามาใน4สัปดาห์ทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกต้องให้น้องเขาครับแล้วรอบนี้เขาทำออกมาได้ดีมากลงตัวและพอดีนะครับขอขอบคุณในความพยายามและความตั้งใจครับนี่เป็นคนหนึ่งที่เห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันคือการทดกล้าทำและกล้าฝึกฝนเนาะแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ดีพอแล้วไม่ย่อท้อเลยอ่ะผมปรบมือให้นะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่รางวัลนี้ไปนะครับ 2,000 บาทรับไปนะครับน้องเก่งมากทำต่อไปนะครับอย่าเพิ่งหยุดนะทำต่อไปเรื่อยๆน่าจะต้องมาถึงรางวัลอันดับที่3และคลิปอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้นะครับคือคุณอัมบูสไปดูกันเลยครับหัวใจฉันมันเจ็บและอยากพอแค่เธอทำมันรักก็ลงไปที่จุดเดิมหยุดสักทีน่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจนมันชัดเจนพออยู่แล้วหยุดฝันพี่โซ่ดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องน้ำเสียงและแก้วเสียงวิธีการร้องที่คิดว่ายังไปได้อีกไกลมากๆความที่เป็นผู้หญิงพี่รู้สึกว่าจริตของหญิงอ่ะมาได้ความอจิ๊กอจั๊กมากเสียงยังเป็นเสียงที่แท้จริงอยู่ซึ่งมันเหมือนกับเวลาเราเป็นนักพากย์ใช่ไหมรู้ว่าเราไม่ได้พูดเสียงที่เราพูดกับด้วยกันอ่ะมันต้องเป็นเสียงสองนิดนึงอ่ะพี่อยากจะให้น้องอ้ําลองไปเพิ่มเสียงสองเข้าไปอีกหน่อยแต่ว่าอารมณ์คงไว้แต่สิ่งที่พี่ชอบมากๆทัศนะใจคือการเรียบเรียงต่างหากเขาเลือกที่จะขยี้หัวใจคนฟังอย่างเช่นทุกคนจะต้องคาดหวังกับการปะทะโน้ตท่อนฮุกคืออะไรเฝ้าข้างตัวเองอีกแล้วเพราะมันคือทำนองของพี่หนึ่งร้องไว้ ETC ถูกไหมฮะแต่เขาเลือกที่จะฉีกทุกบททิ้งเลยเขาเลือกอย่างนี้เฝ้าข้างตัวเองอีกแล้วเขาลงตัวเออ่ะตัวลาแต่มันคือตัวนายของคอร์ดมันเท่จังเลยแล้วเขาก็มีกับดักในการเรียบเรียงโน้ตงามๆประโยชน์ไว้ตามที่ต่างๆคือผมเองเนี่ยถึงเป็นคนแซกโซโฟนเนี่ยโน้ตตรงนั้นในจังหวะนั้นน่ะที่พี่โซเล่นเมื่อกี้ผมยังนึกไม่ถึงเลยอ่ะเอาจริงๆนะพี่ลูกว่าครับคอมเมนต์น้องหน่อยครับครับพี่ลูกว่าตายแล้วพูดกันไปหมดแล้วอ่ะเห็นด้วยกับทางพี่โซแล้วก็เห็นด้วยกับทางน้องเป้เลยค่ะ
ขากล้าจะไปการเก็บคำแบบที่มันละเอียดทุกเม็ดมันอาจจะยังไม่ได้แบบ perfect 100% แต่ไอ้จุด okay. ที่เขาแบบคิดขึ้นไปไหลขึ้นไปอ่ะเขาหนึ่งเขาเลือกโน้ตมาดีสองคือเหมือนใจเขามาแล้วมันเขาไปอ่ะคือตรงเนี้ยพี่รู้สึกว่าเราเห็นตรงนี้ใจตรงนี้ของเขาเลยแล้วก็เราเห็นศักยภาพว่าน้องจะสามารถแบบพัฒนาไปเป็นศิลปินที่แบบที่ไปได้ไกลมากๆอะไรเงี้ยค่ะ wow. จริงๆด้วยความที่เพลงเนี้ยมันเป็นเสียงผู้ชายด้วยค่ะคือเราเลยรู้สึกว่าทึ่งในการที่เขาพยายามจะหาโน้ตหาทิศทางไปเพื่อที่จะให้มันได้โชว์เรนจ์ที่เป็นเสียงผู้หญิงซึ่งพี่ว่าเขาทำได้ดีค่ะยินดีด้วยนะครับน้องอ้ําฮุสนะครับคลิปอันดับที่3ประจําสัปดาห์นี้นะครับรับรางวัลไป 3,000 บาทครับผมยินดีด้วยครับ มีซาวประกอบด้วย คลิปอันดับที่2ประจําสัปดาห์นี้นะครับคือคุณพัตเตอร์อินส์ไปดูกันเลยกี่ครั้งที่หัวใจฉันมันเจ็บและอยากพอแค่จะทำมันรักก็ลงไว้ที่จุดจางแค่มาขังตัวเองอีกครั้งกี่สิบทีน่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจนมันชัดเจนพออยู่แล้วหยุดฟังสักทีหลอกตัวเองมันนานเท่าไหร่ยังจะเอาอะไรมาฟังยังฟังทำไมทั้งที่ในใจรู้เป็นได้แค่นี้หมดสุดยอดไปเลยคนนี้อ่ะขอเริ่มที่พี่ลูกว่าบ้างนะครับคือพัตเตอร์มีช่องเสียงที่ช่วงหลบอะเพราะมากคือหลบได้แข็งแรงคือช่องเสียงฟอลเซตโต้หรือว่าเสียงหลบอะนะคะมันมีลมมันมีความแบบคมแล้วเขาสามารถที่จะเชื่อมช่องลงมาที่มันเป็นมิกซ์หรือมันเป็นแบบเสียงข้างล่างเป็นมีแบบเชสผสมลมอะไรเงี้ยคือเขาสามารถแบบลากเหมือนลากช่องต่างๆมาสมูทมากนะคะมันลื่นไหลแล้วก็ที่สำคัญคือฟีลหรือว่าอารมณ์เพลงก็ดีมากๆด้วยมันมีความแบบเหมือนรำพึงรำพันกับตัวเองมันมีหลายๆอย่างที่มันลงตัวทั้งอารมณ์และเทคนิคการร้องค่ะของพี่โซ่เป็นไงบ้างครับเรียกว่าร้องได้หมดจดซิงโคเพชั่นมีจังหวะที่ไม่ได้ร้องตามต้นฉบับแต่ว่าตามมาเก็บด้วยซิงโคเพชั่นด้วยการบิดจังหวะของเขาสิ่งที่ชอบอีกเช่นกันก็คือวิธีการเลือกใช้โทนเสียงเสียงพูดไม่ได้เป็นแบบนี้แน่ๆ okay. อันนี้เป็นเสียงร้องเพลงในหลายๆนักร้องศิลปินไทยเยี่ยมๆเลยที่เป็นตำนานเนี่ยก็จะร้องคำว่ารู้อ่ะเขาจะไม่ร้องรู้เขาจะร้องฮารุฮารุฮารุซึ่งพัตเตอร์ใช้ช่องเนี้ยแทบจะทั้งเพลงเลยมันเป็นช่องที่มันเรียกว่ามันถอยจากเนื้อที่แท้จริงของเสียงอ่ะซึ่งพี่ว่ามันเข้ากับอารมณ์เพลงแล้วก็โน้ตก็พิกพลาดยอดเยี่ยมหมดจดจริงๆครับให้เลยรอบนี้พอผมเป็นกรรมการเลือกเนี่ยทำให้ผมได้กลับมานั่งขโมยไอเดียพวกนี้มาฝึกฝนนะครับบอกจริงๆว่าอย่างอัปเตอร์อินส์เนี่ยผมขออนุญาตศึกษาความรู้ในสิ่งที่น้องร้องเลยจริงๆเอาไปซ้อมเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมหลายจุดมากนะครับและการเลือกใช้ช่องเสียงที่พี่โซว่าก็ด้วยนะครับแล้วก็อินเนอร์ที่เขาร้องออกมามันตรงตามเพลงทุกอย่างเลยทั้งการพรีเซนเตชันของเขาที่นั่งแล้วมีแสงไฟสีเงาๆเนี่ยแล้วก็นั่งเอาตัวเองไว้แค่ส่วนล่างของเฟรมเนี่ยมันก็เป็นความมันคือผู้ชายที่โคตรเงาเลยแล้วก็ผิดหวังว่าเขาข้ามตัวเองแล้วหรือเนี่ยคลิปแนวสองประจำสัปดาห์นี้รับรางวัลไป 5,000 บาทนะครับโก่อนจะไปดูผู้ชนะเลิศเนี่ยเราพักดื่มน้ำกันหน่อยแล้วเรามีติ่งเลมอนโซดาครับอร่อยมากจะบอกว่าชอบมากค่ะชอบมากอุ๊ย
ต้องเอาน้ำแข็งอะที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงและวินเนอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับคือคุณอาร์บีออฟฟิเชียล520ครับเย้ yeah! กี่ครั้งที่หัวใจฉันมันเจ็บและอยากพอแค่เธอทำมันรักก็ลงไปที่จุดเดิมเข้าข้างตัวเองอีกแล้วหยุดสักที oh no ก็น่าจะรู้ที่เธอไม่เคยแสดงชัดเจนเอก็ชัดเจนพออยู่แล้วหยุดฝันเธอสักทีหลอกตัวเองมานานเท่าไรยังเอาอะไรมาวางเท่านี้ยังรอทำไมทั้งที่ในใจก็รู้เป็นได้แค่นี้ชนะออนในสัปดาห์นี้นะครับอาร์บีโซครับ1นาทีของ RB Official เป็นไงบ้างครับโอ้ RB เป็นคนที่น่าฟังและน่าดูพี่ว่าเขาอินกับเพลงตั้งแต่ยังไม่ได้อ้าปากร้องคำแรกเพราะตัวเขามันล็อกกับบีทที่เราทำมาเรียบร้อยซึ่งนี่แหละนี่คือสิ่งที่อยากให้นักร้องทุกคนนะฮะใช้หัวใจสัมผัสกรุ๊ปของเพลงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงอะไรมันจะมีชีพจรที่มันเดินลึกล้ำของมันอยู่เพลงนี้เป็นเพลงเราตั้งใจทำให้กองค่อนข้างหนักเพราะนั้นมันจะสัมผัสได้ง่ายมากเมื่อเราล็อกกับกรุ๊ปเพลงแล้วเนี่ยก็สุดแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกดีไซน์เกมไหนแต่อาร์บีเขาเลือกเป็นโชว์ที่น่าดูน่าฟังอะครับแล้วก็ดัดโน้ตเยอะแยะมหาศาลเขาไม่ยอมทำในสิ่งที่เราจะเดาได้อย่างเช่นท่อนฮุกเข้าข้างตัวเองอีกใจเรามันไปแล้วว่าจะต้องฟังเขาว่าแล้วนี่คือการเขาเรียกควักหัวใจคนฟังขยุ่งซึ่งก็ทำอย่างนี้หลายๆที่ถ้ามี2นาทีนะถ้าเป็น2 minute competition เผลอๆเขียนแรปมาแล้วให้เราด้วยเจ๋งจังเลยชอบมากเลยครับชอบที่สุดเลยชอบเรื่องนี้พี่รู้ว่าล่ะครับ1นาทีของ RB เป็นไงบ้างครับแต่ว่าน้องเขามีความว้าว okay. ที่มีความเป็นศิลปินนะคะคือ RB ก็เป็นคนที่มีฟอร์เซตโต้ที่แข็งแรงนะคะคมชัดแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมช่องที่เป็นแบบเชส wow. คือมันไหลได้หมดเลยแล้วก็เป็นคนที่เอื้อนอ่านดีได้เพราะเขามีเฮ้ยโยอะไรเนี้ยเข้ามา okay. ซึ่งมันว้าวมากค่ะคือเราไม่นึกว่าแบบในเพลงนี้มันจะมีรูปแบบนี้ออกมาซึ่งส่วนตัวพี่มองว่ามันคือความครีเอทีฟมันมีความสร้างสรรค์แล้วมันมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวรวมถึงสกิลการร้องก็ดีนะคะพี่เลยรู้สึกว่าน้องอ่ะครบเครื่องมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองค่ะต้นทุนเข้ามาสูงเนี่ยเราสามารถต่อยอดทุนนี้ได้อีกนะครับอาร์บีเป็นคนที่ทำตรงนี้ได้ดีครับผมได้เห็นงานของอาร์บีในหลายการประกวดนะครับก็อย่างตอนร้องดีดีเปย์เขาก็มาร่วมนะครับ okay. และในรายการของเราเนี่ยเขาก็มาร่วมไปแล้วและได้รางวัลพิเศษไปผมเป็นคนให้เองนะอาร์บีทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างที่พี่โซว่าคือเข้ามาถึงปุ๊บแค่โยกเขาเอาหัวใจเข้าไปอยู่ในบีทเดียวกันกับเพลงแล้วทำให้ทุกอย่างที่เขาทำออกมาได้มันเลยสมูทไปหมดแต่ด้วยความที่ว่าอาร์บีมีสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆในการร้องเพลงและมีเขาเรียกว่าอะไรมีเทสที่ดีในการเลือกใช้ครับทำให้วันนี้อาร์บีเลยได้เป็นที่หนึ่งของวีคนี้แล้วก็รอชิงชนะเลิศผมอยากเห็นในโจทย์ต่อไปที่ผมจะทำให้ว่า RB จะตีความออกมาแบบไหนรอติดตามนะครับก็ยินดีกับ RB ด้วยนะครับผู้ชนะในวันนี้นะครับรับรางวัลเป็น 10,000 บาทเข้าไปรอชิงชนะเลิศเลยครับยินดีด้วยครับใจด้วยครับแล้วเราก็ได้ผู้ชนะครบทั้ง4ท่านแล้วนะครับซึ่งได้แก่คุณนัตตี้อเมริกาคุณปดาปุ้งคุณอาราเบลล่าเอ็นเล่และคุณ RB Official 520ครับเพราะฉะนั้นนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นคนได้เงินรางวัล 50,000 บาท
จากสิงคโปร์เลชั่นไปนะครับพร้อมทั้งได้ออกซิงเกิลกับ Melody Corner อีกด้วยนะครับและโจทย์ในรอบไฟนอลนี้นะครับผมเตรียมเพลงฮิตของทั้ง3ค่ายไว้ค่ายมีเรคคอร์ดค่ายบล็อกมิวสิกและ Music Loop Record นะครับเพลงละ1นาทีร้อยเรียงกันเป็น3นาทีนะครับจะเป็นโจทย์หลักของรอบไฟนอลที่จะให้ผู้ชนะทั้ง4คนเนี่ยตีความในแบบของตัวเองรับรองสนุกแน่นอนโอเคครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่โซ่ EDC และพี่ลูกว่าพิจิกามากๆนะครับก่อนจะจากกันเนี่ยขอให้พี่ได้ฝากช่องทางการติดต่อหรืออยากจะพูดให้กำลังใจฝากได้เลยครับเริ่มที่พี่โซ่ครับครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมสนุกด้วยกันทำให้พี่ๆได้แบบเห็นเลยว่าเฮ้ยอุ่นใจละว่าเรามีน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นนักดนตรีในวงการอีกเก่งๆอีกมากมายหลายๆคนอาจจะยังไม่ชนะในวันนี้แต่ว่าพี่เรียกว่าชอบเลือกกันไม่ถูกเลยครับ wow. จะรอฟังงานใหม่ๆของน้องๆทุกๆคนเลยนะครับสำหรับ ETC ก็ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลความจริงเป็นสิ่งที่ตายครับก็ออกมาสักนี่แหละช่วงโควิดนี่แหละเมื่อไม่นานมานี้ลองไปฟังกันดูนะฮะจริงๆถ้ามองในมุมเรานะทุกคนมันมีดีเป็นของตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์หรือว่ามีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองอย่าท้อนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้แบบประกวดแล้วแบบแพ้ไม่ได้รางวัลคือขอให้อย่าท้อขอให้ทำต่อไปขอให้มั่นใจอะไรที่เรารักก็เราก็เดินต่อค้นหาตัวเองกันต่อไปนะคะยังไงก็ฝากช่องทางติดตามก็อาจจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram ก็ได้นะคะพิจิกาแฟนเพจค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกในรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสิงคโปร์เลชั่นนะครับที่สนับสนุนรายการนี้ขึ้นมานะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์ที่12กันยายนเวลา 18:00 นในรอบชิงชนะเลิศของเรานะครับกับสิงคโปร์เลชั่น Presents Jazz Summit Challenge ร้องแจ๊สให้เราฟังแบบสุดปังใน1นาทีนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคโปร์เรชั่นพรีเซนต์แจ๊ส mini challenge ร้องแจ๊สให้เราฟังแบบสุดปังใน1นาทีเมื่อ Music Move จับมือกับค่ายแจ๊สอย่าง Melody Corner เปิดโอกาสให้นักร้องที่มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมประกวดร้องเพลงออนไลน์สายแจ๊สในแบบที่คุณเป็นเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศและได้เป็นศิลปินเลือดใหม่พร้อมออก1ซิงเกิลกับค่าย Melody Corner เป้รางวัลกันทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทรับโจทย์ในแต่ละรอบจากเหล่าศิลปินที่คุณคุ้นเคยเริ่ม7สิงหาคมนี้ติดตามกติการายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage Music Move และ Melody Corner สนับสนุนโดย